ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of Nome สวัสดีครับพบกับ Eagle of Nome กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับอัญเชิญถวยเทพ16ชั้นฟ้าเทพสาตาวุธพระขันโสรสหลวงปู่สุขสร้างให้เสด็จเตียพิธีกรรมสร้างที่เล่นลับโลหะมงคลบรรจุเส้นผมกระดูกผีนอกจากตะกรุดสามกษัตริย์ที่หลวงปู่สุขระเบิดน้ำลงไปทำให้แล้วยังมีวัตถุมงคลอีกอย่างหนึ่งที่ท่านทำถวายเสด็จเตี่ยแม้แต่ท่านขุนพันธ์จอมขมังเวทยังอยากได้ตามอยู่นานก็ไม่ได้ครอบครองวัตถุมงคลนั้นคือพระขันโสรสพระขันโสรสคือสาตาวุธที่หลวงปู่สุขได้อัญเชิญถวยเทพทั้ง16ชั้นฟ้ามาอำนวยพรในการทำพิธีกรรมในการจัดสร้างที่มีพิธีเข้มขลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาพระขันโสรสจึงเป็นเทพสาตาวุธอย่างแท้จริงโดยจำลองรูปแบบมาจากพระขันโบราณของพระมหากษัตริย์ซึ่งเสด็จในกรมได้นำมาจากในวังเพื่อเป็นต้นแบบมีลักษณะที่สวยงามมากๆอีกทั้งมีพิธีกรรมในการจัดสร้างที่ลึกลับซับซ้อนยิ่งกว่ามีดหมอและเครื่องรางของขลังใดๆที่เคยมีการจัดสร้างมาเชื่อกันว่ามีเพียงแค่7เล่มเท่านั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วเสด็จในกรมท่านได้ถวายคืนให้หลวงปู่สุข1เล่มซึ่งพระขันเล่มนี้เองได้สร้างความมหัศจรรย์ให้ปรากฏแก่สายตาของผู้ที่ได้พบเห็นมามากแล้วและหนึ่งในนั้นก็คือท่านขุนพันเองพระขันโสรสนี้มีความยาว7นิ้วถ้ารวมด้ามด้วยจะยาว11นิ้วตัวพระขันทําจากยอดเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงปู่สุขท่านได้รวบรวมไว้นานแล้วผสมกับโลหะมงคลและวัสดุอาถรรพ์อีกหลายชนิดโดยในการหล่อก่อนจะนำมาตีเป็นพระขันนั้นเสด็จในกรมท่านใดทรงนำเครื่องทองนาคส่วนพระองค์เทผสมลงไปเป็นมงคลอีกต่างหากผสมกับแผ่นทองคำเงินและนาคที่จารึกอักขระโดยหลวงปู่สุขทำพิธีปลุกเสกข้าวพรรษาที่ตัวพระขันทั้งด้านหน้าและด้านหลังก้านอักขระของและเลขยันต์ประจำตัวของหลวงปู่สุขมีผู้ถอดความเป็นภาษาขอมออกมามีความหมายบอกเล่าความเป็นมาของพระขันลึกซึ้งมากด้ามพระขันทำจากฝักคูณตายภายในแก่นพระขันบรรจุกระดูกผีและเส้นผมผีตายโหง7ป่าช้ากับของอาถรรพ์อีกหลายอย่างเมื่อสร้างพระขันเสร็จเป็นเล่มสมบูรณ์แล้วหลวงปู่สุขท่านได้ทำพิธีปลุกเสกเดียวนานตลอดพรรษาก่อนจะนำมาถวายให้แด่เสด็จในกรมหลวงชุมพรทั้งนี้เป็นที่เข้าใจกันว่าพระขันโสรสนี้อยู่ที่เสด็จในกรม1เล่มหลวงปู่สุข1เล่มส่วนเล่มที่เหลืออีก5เล่มอยู่กับพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งไม่มีใครได้พบพระขันทั้ง5เล่มอีกเลยในขณะที่พระขันประจำพระองค์เสด็จในกรมหลวงชุมพรนั้นมีผู้พบทรงใช้เป็นสาตาวุธประจำพระองค์ในบางครั้งโดยเฉพาะเวลาทรงเดินทางออกทะเลส่วนพระขันโสรสเล่มที่อยู่กับหลวงปู่สุขต่อมาได้ตกทอดมาอยู่ในการครอบครองของหลวงตาแววลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงปู่สุขเมื่อหลวงปู่สุขมรณภาพแล้วหลวงตาแววได้นำพระขันโสรสติดตัวออกจากวัดป่าคำมะขามเท่ามาด้วยพระขันนี้เป็นเครื่องรางของขลังที่หลวงตาแววรักและหวงแหนมากที่สุดโดยจะนำสายยามหรือพกไว้ที่เอวตลอดเวลาความอัศจรรย์ของพระขันนี้มีมากมายสามารถใช้ได้สารพัดนึกมีความคงกระพันสามารถแก้ไขและป้องกันคุณไส
ทำน้ำมนต์ไล่ผีปีศาจและที่สำคัญเป็นมหาอุดปกป้องคุ้มครองอันตรายได้ทั้งหมู่คณะหลวงพ่อลิมเคยเล่าว่าเมื่อคราวที่เกิดพายุกลางทะเลเสด็จในกรมเคยใช้อธิษฐานใช้พระขันนี้แหวกเพื่อสลายคลื่นลมได้ผลมาแล้วภายหลังจากหลวงตาแววมรณภาพไปพระขันเล่มนี้ตกทอดไปยังลูกศิษย์จนเกิดการยื้อแย่งกันและน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งในช่วงหนึ่งพระขันนี้ได้ตกไปอยู่ในหมู่โจรซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ท่านขุนพันธ์เดินทางกลับจากภาคใต้แล้วท่านขุนพันธ์เคยขอพระขันเล่มนี้จากหลวงตาแววแต่ท่านผัดผ่อนไว้ก่อนจนมรณภาพขุนพันธ์ได้เพียรพยายามหาพระขันที่เหลืออยู่แต่ก็ไม่พบทั้งได้ให้เพื่อนสนิทที่พิจิตรช่วยตามหาพระขันเล่มของหลวงปู่สุขด้วยซึ่งทราบมาภายหลังว่าลูกศิษย์ของหลวงตาแววซึ่งเอาดีทานนักเลงเป็นผู้ขโมยต่อๆกันไปจนในที่สุดไปตกอยู่ที่ชุมชนแห่งหนึ่งจากคำบอกเล่าของเสืออ่องซึ่งปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ได้เล่าว่าตนเองและพรรคพวกโจรได้ผัดกันถือพระขันนำหน้ากองโจรเวลาออกปล้นเคยประทับกับเจ้าทรัพย์และตำรวจแต่กระสุนปืนไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้หากโดนจ่อยิงใกล้ๆปืนก็จะไม่ลั่นหรือไม่ดังหากอยู่นอกรัศมีออกไปกระสุนก็จะพลาดเป้าหมายไปหมดเสืออ่องเล่าถึงการลองของความศักดิ์สิทธิ์ของพระขันเล่มนี้ด้วยการใช้ปืนนานาชนิดมายิงเพื่อทดสอบแต่กระสุนไม่ลั่นแม้แต่นิดเดียวการที่ได้พระขันไปอยู่ในมือโจรนั้นต้องใช้เวลานานหลายปีเลยทีเดียวกว่าจะแยกเอากลับคืนมาได้โดยหลวงพ่อลิมได้ให้ลูกศิษย์รุ่นน้องของท่านขุนพันธ์ผู้หนึ่งซึ่งเป็นอดีตตำรวจมือปราบชาวพิจิตรปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้วออกติดตามหาเกิดการปะทะต่อสู้กันอยู่นานหลายปีจึงยึดพระขันนี้จากมือโจรได้และหลังจากนายตำรวจท่านนี้เกษียณอายุราชการแล้วพระขันนี้ก็ตกไปเป็นของผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไปและจนเวลาสุดท้ายท่านขุนพันธ์ท่านก็ยังไม่มีโอกาสได้ครอบครองพระขันสรสมงคลเล่มนี้อยู่นั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่